สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดปลุกฝูงลิงเขย่ารัฐบาลส.ส.เต้เปรียบแรงพรรคร่วมรัฐบาลแตกปล้นแล้วแบ่งเศษเนื้อควายเผย3พรรคจ่อร่วมเป็นฝ่ายค้านอิสระเมื่อวันที่11กันยายนที่รัฐสภาเกียกกายนายพิเชษสถิรชวาลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธรรมไทยได้แถลงกรณีการถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านอิสระว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นการทำหน้าที่ใหม่ในฐานะฝ่ายค้านอิสระถือเป็นมิติใหม่ทางการเมืองให้ประชาชนมีทางเลือกเพิ่มขึ้นสิ่งที่พรรคแถลงถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลมีคนติดตามเป็นล้านคนแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการของพรรคเป็นสิ่งที่ได้รับการชื่นชมซึ่งภารกิจแรกของการเป็นฝ่ายค้านอิสระคือการตั้งตู้ปน.ในรัฐสภาเพื่อรับเรื่องร้องเรียนต่างๆในการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการทุจริตเพื่อทวงเงินแผ่นดินคืนให้ประชาชนโดยจะเน้นการตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลและทุกโครงการที่เป็นงบประมาณแผ่นดินซึ่งตนมีความถนัดด้านงานอุตสาหกรรมก็จะเน้นตรวจสอบในเรื่องนี้นายพิเชษฐ์กล่าวต่อว่าหลังจากที่ตนได้แถลงถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลแล้วยังไม่มีผู้ใหญ่ในรัฐบาลติดต่อมาแต่ก่อนที่จะแถลงข่าวถอนตัวมีคนในรัฐบาลหลายคนโทรศัพท์มาหาตนได้แจ้งไปว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วเพราะได้ดำเนินการตามมติพรรคไปแล้วเพราะรับไม่ได้ที่เห็นพรรคประชาธรรมไทยเป็นตัวตลกทางการเมืองด้านนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยศรีวิไลได้กล่าวว่าขณะนี้ใครจะกินกล้วยต่อก็กินไปแต่ตนไม่ใช่เจ้าของฝูงลิงไม่ได้สนใจเพราะมีเงินซื้อกล้วยกินเองได้แต่ในมุมของตนมองว่าไม่ใช่ฝูงลิงแต่เปรียบเหมือนกับซ่องโจรไปปล้นสะดมแล้วเอาเศษเนื้อควายมาให้กินดังนั้นหากใครจะอยู่ต่อก็ปิดพรรคหนีไปเลยดีกว่าการเป็นฝ่ายค้านอิสระใครกินปอดไม่ต้องมาหรือหากส.ส.คนใดรู้สึกอึดอัดก็ให้มาอยู่ฝ่ายค้านอิสระอย่าไปกลัวเขาถ้ากลัวต้องกลัวไปตลอดแต่ถ้าไม่กลัวเขาจะกลัวเราดูแนวโน้มในขณะนี้แล้วอาจมีฝ่ายค้านอิสระเพิ่มเติมอีก3พรรคขอให้ไปถามพรรคพลังไทยรักไทยพรรคครูไทยเพื่อประชาชนและพรรคประชาธิปไตยใหม่ถ้าจะมาอยู่ร่วมกันเป็นฝ่ายค้านอิสระก็ต้องแถลงเป็นมติพรรคออกมาไม่ใช่พูดปากเปล่าจากนั้นนายมงคลกิจได้พานายพิเชษฐ์และนักข่าวไปดูห้องทำงานของผู้นำฝ่ายค้านอิสระซึ่งอยู่บริเวณชั้น1อาคารรัฐสภาด้วยซึ่งล่าสุดประธานวิฝ่ายค้านทาบทามพรรคจิ๋วดึงมาร่วมงานด้วยหลังลาขาดเมื่อวันที่11กันยายนที่อาคารรัฐสภาเกียกกายนายสุทินคลังแสงประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิฝ่ายค้านและส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการดึงญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญมาพิจารณาก่อนในลำดับต้นๆว่าตามความตั้งใจของนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรก็อยากจะพิจารณายติให้ได้มากที่สุดท่านจึงเปิดประชุมในวันที่13กันยายนเป็นกรณีพิเศษในยติหนึ่งที่เราจะดึงมาพร้อมกันคือยติการตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาและแก้ไขรัฐธรรมนูญพรรคร่วมฝ่ายค้านของเรายืนยันว่าจำเป็นต้องเสนอเรื่องนี้ส่วนเสียงจะพอหรือไม่อยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์จากท่าทีล่าสุดก็ดูเหมือนว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็จะมาร่วมด้วยคาดว่าจำนวนจะเกินครึ่งแล้วที่จะดึงยัตตินี้ขึ้นมาให้เร็วขึ้นต่อข้อถามว่าได้หารือกับพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่นั้นนายสุทินกล่าวว่าเบื้องต้นยังไม่ได้พูดคุยกันเพราะแต่ละพรรคยังยุ่งกับการจัดตำแหน่งคณะกรรมการหรือกมธ.กันอยู่แต่คิดว่าคงคุยกันไม่ยากเพราะทราบว่าพรรคประชาธิปัตย์กำลังคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลอยู่หากคุยกันจบเราก็ไม่จำเป็นต้องคุยอีกคาดว่าพรรคพลังประชารัฐก็คงจะเห็นไปในทิศทางเดียวกันแต่อาจจะเห็นเรื่องระยะเวลาต่างจากเราเพราะเราตั้งใจว่า
จะจัดการเรื่องนี้ก่อนปิดสมัยการประชุมสภาเพื่อจะใช้เวลาหลังจากนั้นในการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนกรณีที่พรรคประชาธรรมไทยประกาศถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาลทางพรรคฝ่ายค้านมีแววจะดึงมาร่วมงานหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าตอนนี้ยังต้องดูไปก่อนแต่เราก็ยินดีต้อนรับทุกคนหากเข้ามาทำงานด้วยกันก็ต้องเคารพกฎกติกาของเราปล่อยให้สถานการณ์นิ่งจริงๆเราก็คงได้คุยกันนอกจากนี้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเหนือพรรคพลังชารัฐได้กล่าวกรณีนายพิเชษฐ์ สถีรัชวาลหัวหน้าพรรคประชาธรรมไทยประกาศถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลเนื่องจากความไม่พอใจในการเปรียบพรรคเล็กเหมือนลิงกินกล้วยว่ายังไม่ทราบผู้สื่อข่าวถามว่าหลังจากนี้จะดำเนินการอย่างไรต่อร้อยเอกธรรมนัสได้กล่าวพร้อมโบกมือว่าก็ไม่ต้องทำอะไรปล่อยเขาและเสถียรภาพของรัฐบาลยังมีอยู่เยอะแยะเรื่องนี้ไม่มีอะไรต้องกังวลลิงแตกฝูงย้ำกันเกินไปพิเชษฐ์นำทีมพรรคประชาธรรมไทยถอนตัวออกจากพรรคร่วมรัฐบาลประชาธรรมไทยแถลงมติถอนตัวร่วมรัฐบาลขอเป็นฝ่ายค้านอิสระร่วมมงคลกิจรับปมคนเลี้ยงลิงชนวนธรรมสบันให้ไปถามอนุทินเคยบอกไม่ร่วมรัฐบาลเสียงน้อยกว่า250แล้วตอนนี้จะทำไงเมื่อวันที่10กันยายนปีพ.ศ. 2562ที่โรงแรมรามาการ์เด้นพรรคประชาธรรมไทยนำโดยนายพิเชษฐ์ เสถียรราชวาลหัวหน้าพรรคพร้อมคณะกรรมการบริหารพรรคร่วมกันแถลงความชัดเจนในการร่วมรัฐบาลโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีการนำกล้วยหอม2หวีมาวางบนโต๊ะแถลงข่าวเพื่อจะสื่อว่าพรรคประชาธรรมไทยมีกล้วยเป็นของตัวเองนอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากพรรคไทยศรีวิไลมามอบกระเช้าให้กำลังใจนายพิเชษฐ์ด้วยโดยนายอนิรุทธ์สมุทรโคจรเลขาธิการพรรคประชาธรรมไทยได้แถลงว่าตามที่ได้มีกระแสข่าวตั้งแต่วันที่6กันยายนของพรรคอย่างต่อเนื่องกรรมการบริหารพรรคได้ปรึกษาหารือกันในช่วงเช้าวันนี้จนกระทั่งมีมติให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกับสังคมดังนี้1พรรคประชาธรรมไทยเข้าร่วมจัดตั้งกลุ่ม11และแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันที่13พฤษภาคมเพื่อลงสัตยาบันและสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีผ่าทางตันให้มีการจัดตั้งรัฐบาลได้2ในวันที่6กันยายนเรื่องที่พรรคประชาธรรมไทยได้ขอสำนักงานใหม่ที่อาคารรัฐสภานั้นเป็นเรื่องนิติบัญญัติโดยทั้งสิ้นมิได้เกี่ยวกับฝ่ายบริหารหรือการเรียกร้องตำแหน่งใดๆ3ในการให้สัมภาษณ์จากผู้ใหญ่บางท่านในรัฐบาลเกี่ยวกับคนเลี้ยงลิงนั้นโดยไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลที่เท็จจริงและการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวทำให้สังคมส่วนใหญ่มุ่งประเด็นของความเสื่อมเสียและความเสียหายตกมาที่พรรคประชาธรรมไทยมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์มีความเห็นตรงกันว่าเพื่อรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศเกียรติภูมิศักดิ์ศรีและชื่อเสียงของพรรคดังนั้นหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคจึงเห็นสมควรให้พรรคและส.ส.ของพรรคทำงานรับใช้ประชาชนและประเทศชาติผ่านสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นและจะไม่ขอรับตำแหน่งใดๆในฝ่ายบริหารจะขอถอนตัวจากการเข้าร่วมรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปนายพิเชษฐ์กล่าวว่าการตัดสินใจในครั้งนี้ไม่ได้อยู่ที่หัวหน้าพรรคแต่อยู่ที่กรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคกว่า 4.8 หมื่นคนวันนี้รัฐสภาได้แยกห้องทำงานไว้แล้วโดยได้อยู่ในห้องเดียวกับนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลจะใช้เวทีกมธ.ทำงานเวลานี้ตนเป็นฝ่ายค้านอิสระร่วมกับนายมงคลกิจตั้งแต่วินาทีนี้คงไม่ต้องมีอะไรต้องแถลงอีกเมื่อถามว่าล่าสุดร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้ประสานงานของรัฐบาลได้แถลงพร้อมยกมือไหว้ขอโทษจะใจอ่อนหรือไม่นายพิเชษฐ์กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นมติไปแล้ววันนี้ตนอยู่ไหนก็ทำงานได้มติพักกลับไปกลับมาไม่ได้จากนี้ไม่ต้องฟังวิปรัฐบาลแล้ว
ไม่ต้องห่วงว่าตนจะล้มล้างรัฐบาลส่วนในวันที่18กันยายนจะร่วมอภิปรายกรณีการถวายสัตย์ของนายกรัฐมนตรีหรือไม่นั้นไม่จำเป็นต้องอภิปรายมีคนอภิปรายเยอะแล้วที่ผ่านมาบางเรื่องก็ฝืนความรู้สึกฝืนความถูกต้องก็ให้ลืมไปจากนี้ให้รอดูการทำงานของตนในฐานะกมธ.ส่วนเรื่องพรบ.งบประมาณก็พร้อมสนับสนุนให้ประเทศเดินหน้าไปได้เมื่อถามว่าณเวลานี้ส่วนตัวมองว่าร้อยเอกธรรมนัสยังเหมาะสมเป็นผู้ประสานงานของรัฐบาลหรือไม่เพราะล่าสุดข่าวปรากฏตามสื่อเรื่องพัวพันคดียาเสพติดหรือไม่นายพิเชษฐ์ตอบว่าตนไม่ทราบแต่วันนี้ตนเป็นห่วงท่านได้แต่ภาวนาขอให้ท่านแคล้วคลาดปลอดภัยเพราะที่ผ่านมาพวกเรา11พรรคสร้างให้ท่านเป็นวีรบุรุษเวลามีปัญหากันทีก็เรียกประชุมแต่วันที่พวกเราภูมิใจที่สุดวันที่13พฤษภาคมที่แถลงรวมตัวสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีที่ร่วมแก้ปัญหาให้ประเทศชาติเดินหน้าไปได้แต่หลังจากนั้นก็มีคนมากำกับเหมือนพวกเราเป็นตัวประกันวันนี้เรื่องของผมเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวแต่กรณีที่สื่อออสเตรเลียลงข่าวถ้าเป็นจริงขึ้นมาอย่าว่าแต่เป็นรัฐมนตรีเลยเป็นส.ส.ก็ไม่ได้แล้วเรื่องผมเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องของบุคคลวันนี้ผมออกมาก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลจะเหลือเท่าไหร่ให้คิดย้อนไปถึงคำพูดของนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยว่าถ้าต่ำกว่า250ก็ไม่ร่วมรัฐบาลวันนี้อยากให้ไปถามนายอนุทินว่าเหลือเท่าไหร่และยังจำคำพูดของตัวเองได้ไหมเมื่อถามอีกว่าได้มีการชักชวนพรรคเล็กพรรคอื่นๆถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่นายพิเชษฐ์ตอบว่าไม่ได้ชวนเรื่องนี้เป็นเรื่องของพรรคประชาธรรมไทยวันนี้ผมหลุดจากการกินกล้วยแล้วคนอื่นอยากกินกล้วยต่อก็เป็นเรื่องของเขาพลโทวิรยุทธเพชรบัวศักดิ์รองหัวหน้าพรรคประชาธรรมไทยในฐานะจปร.รุ่นที่14กล่าวว่ายินดีที่มีการแถลงข่าวเรียนคืนเกียรติยศและศักดิ์ศรีของพรรคขอชี้แจงต่อพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีว่าที่เป็นรุ่นพี่ตนพวกเราได้สนับสนุนท่านตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมปี2562เป็นต้นมาพยายามดูแลทำให้การทำงานของรัฐบาลเป็นไปได้แต่มีประเด็นคือการเลือกคนมาทำงานกับสังคมส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้อาวุโสผู้มีคุณวุฒิต่างๆโรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนนายร้อยจปร.สอนว่าต้องเคารพความเป็นอาวุโสความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องซึ่งร้อยเอกธรรมนัสตนถือเป็นรุ่นน้องเตรียมทหารรุ่นที่25คิดว่าในการที่จะให้ข่าวหรือพูดอะไรก็แล้วแต่ขอให้คิดถึงความรู้สึกของผู้อื่นด้วยกล้วยที่อยู่หน้าผมนี้น้องไม่ต้องซื้อให้ผมมีตังค์ที่จะซื้อกินเองได้ไม่จำเป็นเลยผมเป็นทหารผมมาเล่นการเมืองเพื่ออะไรหลักใหญ่ใจความของผมคือช่วยเหลือประชาชนให้ประเทศชาติสงบสุขประชาชนอยู่ดีกินดีพรรคตนต้องถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลเพราะเราต้องรักษาศักดิ์ศรีเกียรติยศถ้าอยู่ต่อไปสมาชิกพรรค 4.8 หมื่นคนจะมองหัวหน้าพรรคเป็นตัวตลกเดี๋ยวออกเดี๋ยวไม่ออกเราเด็ดเดี่ยวแน่นอนเราจะเป็นพรรคอิสระรัฐบาลทำดีก็จะสนับสนุนเหมือนพรรคของนายมงคลกิจถ้าทำไม่ดีก็ไม่สนับสนุนพลโทวิรยุทธ์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้าและมติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ